เช้านี้ได้อ่านบัติชนต้องขออนุญาตเถอะคุณชชยวั์เหลืองบอลเลิศประธานที่ปรึกษากลุ่มบริษัทสยามพาร์คซิตี้ซึ่งก็คงจะหมายถึงสวนสยามนั่นแหละสยามอเมซิ่งพาร์คและบางกอกเวิลด์ได้บอกกับมติชนว่าปัจจัยหลายด้านทั้งในประเทศและต่างประเทศกําลังซื้อของประชาชนไม่ดีประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายภาระค่าใช้จ่ายทั้งธุรกิจทั้งภาคประชาชนหนี้สินปัญหาความขัดแย้งในต่างประเทศ และอื่นๆรวมถึงผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องในธุรก,กิจคุณชัยวัฒน์ใช้คำว่าคาดว่าปี68คือปีหน้าจะมีบริษัทขนาดใหญ่แบกรับภาระไม่ไหวและปิดตัวประมาณ50รายโอ้ <c oughs> คุณชัยวัฒน์บริษัทขนาดใหญ่นะแบกรับภาระไม่ไหวปิดตัวประมาณ50รายครอบคลุมในทุกอุตสาหกรรม ซึ่งถือเป็นเรื่องน่ากังวลคุณชัยวัน์บอกว่าภาครัฐรับรู้และกำลับบงหาแนวทางในการดูแลอยู่คือเราทราบก่อนหน้านี้เวลาดูการจดทะเบียนบริษัทเนี่ยค่ะแม้จะมีการไปจดทะเบียนปิดกิจการแต่ถ้าเทียบกับที่ไปเปิดกิจการมันมากกว่าอไอ้ที่พูดกันมาก่อนหนะ้าแต่กรณีนี้บอกด้วยเป็นบริษัทขนาดใหญ่ด้วยนะท่านผู้ชมคุณชัยวันรระบุว่าหลายปัจจัยเนี่ยกดดันสถานการณ์โดยรวมภาคธุรกิจ สะสมปัญหามาตั้งแต่ช่วงโควิดระบาดการเปลี่ยนไปรัฐบาลบ่อยเปลี่ยนนโยบายมีผลต่อการทำธุรกิจเอกนชนซึ่งกรณีของบางกอกเวลตั้งใจให้เป็นจุดรองรับสินค้าโอทอปอะไรต่างๆในธุรกิจของแกเนี่ยนะครับทุนผู้ชมแกก็บอกว่าตอนนี้ยังดีที่มีซอฟต์พาวเวอร์แต่ก็ต้องใช้เวลาปีนี้ถ้าไม่ดีขึ้นปีหน้าน่าจะดักทำให้มองว่าปีหน้ามีโอกาส ที่บริษัทใหญ่จะปิดตัวหรือเปลี่ยนมือดูจากที่พูดคุยกันในวงการธุรกิจไม่ใช่แค่ในไทยต่างประเทศก็จะเกิดขึ้นเช่นกันขนาดเดียวกันหมายถึงต่างประเทศก็เป็นค่ะอันนี้เป็นมุมมองนักธุรกิจนักธุรกิจใหญ่ทู้ชมคนบุญชัยโชควัฒนาประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารบริษัทบริษัทสหพัฒนพีบน่บูลเบาะนะครับทูบ้ชมประเด็นเกี่ยวกับกรณีของธุรกิจณขณะนี้ คนบุญชัยยืนยันประการที่1นึ่งก็คือปี 6.7. คือปีนี้บริษัทชาพัทยังจะเดินหน้าลงทุนต่อเนื่องแต่ขณะเดียวกันก็พูดถึงประเด็นเกี่ยวกับการปรับตัวนั่นก็หมายความว่าการเปลี่ยนช่องทางการจำหน่ายตามเทรนธุรกิจการขยายผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นอันนี้คือการปรับตัวนอกเหนือจากนั้นยังพูดถึงสถานการณ์ต้นทุนวัตถุด,ดิบโดยรวม สาพัดเดี๋ยวจะเป็นประเด็นอยู่บ่อยครั้งก็เพราะว่าเวลาพูดถึงปากท้องมามา่าใช่ไหมปัจจุบันเนี่ยคุณบุญชัยบอกนะครับว่าขณะนี้ต้นทุนวัตถุดิบโดยรวมเริ่มลดลงเมื่อเทียบกับช่วงโควิดระบาดและสงครามรัสเซียยูเครนเกิดขึ้นใหม่ๆทําให้สาพัดเองเนี่ยหายใจได้คล่องขึ้นจึงจะยังไม่มีการปรับราคาสินค้าสาพัดในช่วงนี้แต่ถ้าต้นทุนสูงขึ้นก,ก็ต้องมาดูกันอีกครั้งหนึ่งทั้งนี้ทั้ทงนั้น ประธานคือสภัทระบุว่าที่กังวลคือการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ400บาททั่วประเทศของรัฐบาลในช่วงปลายปีนี้แม้ว่าสภาัทจะจ่ายค่าแรงเกินกว่าค่าแรงขั้นต่ำอยู่แล้วก็ตามทีไม่กระทบมากแต่เป็นห่วงโรงงานธุรกิจ SME และต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพราะค่าแรงถูกอันนี้จะเป็นปัญหาจึงอยากให้รัฐบาลคิดให้รอบคอบและก็รอบด้านและประเด็นสำคัญที่ทางคุณบุญชัยบอก ตอนนี้ประชาชนคนไม่มั่นใจเศรษฐกิจทำให้ไม่กล้าใช้เงินกำลังซื้อชะลอตัวเงียบเกิดเพราะว่าเงินฝืดขึ้นเรื่อยๆกํากำลังซื้อถือเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งรัฐบาลต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้ได้และประกาศออกมาชัดๆโดยเฉพาะแผนกระตุ้นเศรษฐกิจที่ทำได้จริงและเกิดประโยชน์กับประชาชนมีอะไรบ้าง ซึ่งอาจจะฟื้นธงการคนละครึ่งขึ้นมาหรือทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามามากมากเมื่อคนมั่นใจก็จะทำให้การใช้ใจ่ายเกิดขึ้นนักลงทุนก็เช่นกันถ้ารัฐบาลหรือเศรษฐกิจไม่มีความมั่นคงเขาคงไม่อยากเข้ามาลงทุนทั้งนี้ทั้งนั้นถึงแม้คุณเฉฐาทาหน้าที่ได้ดีพอสมควรในการไปรถโชว์ประเทศต่างๆแต่ก็ต้องรอดูผลตอบรับคือตอนนี้เนี่ยอันนี้มีส่วนนะคือคนไม่เชื่อมั่นเศรษฐกิจอนาคต ก็เลยไม่กล้าใช้เงินอไอ้ปัจจัยการเมืองเนี่ยมีส่วนสําคัญด้วยส่วนหนึ่งอันนี้เติมเข้าไปให้นิดหน่อยคนบุญใช้เมื่อวานนี้บอกนะครับที่รัฐบาลประชุมกันล่าสุดว่าจะผลักดัน GDP หลังจากที่ทางสภาพัฒ์บอกว่า GDP ปีนี้จะโตที่2.5หมายถึงทั้งเปีแบงก์ชาติบอก2.6รัฐบาลกำลังเร่งมาตรการเพื่อจะผักดันให้ได้สแต่คุณ บนชัยเชื่อว่าไม่น่าจะได้ไม่น่าจะได้โอกาสค่อนข้างยากอันนี้ปากท้องเศรษฐกิจแล้วก็นำเสนอและก็ติดตามดูกันต่อท่านผู้ชมท่านผู้ชมล่ะเป็นยังไงมีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไหมอพอไม่เชื่อปุ๊บก็ไม่กล้าใช้จ่ายจะมีส่วนหรือไม่ประกาศ